วัสดีค่ะพบกับครูจิตรัตน์มงคลหรือครูเบลนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะอยู่กันในหัวข้อการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี2หลักกันค่ะเราไปดูกันเลยนะคะกับมาตรฐานการเรียนรู้ค่ะข้อ 1.1 ค่ะแล้วก็ตัวชี้วัดค่ะข้อ 1.1 ป.4/9 ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อ1ค่ะอธิบายวิธีการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี2หลักค่ะข้อ2ค่ะแสดงวิธีการหาผลหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี2หลักค่ะและข้อ3ค่ะมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะการหารที่ตัวตั้งเป็นพหุคูณของ10 100 1,000 ตัวหารเป็นพหุคูณของ10ค่ะนำความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารมาใช้ในการหาผลหารกันค่ะซึ่งเราจะได้ว่าจำนวนที่1คูณจำนวนที่2จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่3ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ30คูณด้วย6ก็จะได้เท่ากับจำนวนที่3คือ180ค่ะจำนวนที่3หารจำนวนที่1จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่2เราไปดูกันนะคะเราจะได้ออกมาคือจำนวนที่3คือ180หารด้วยจำนวนที่1คือ30ค่ะจะมีค่าเท่ากับจำนวนที่2คือ6นั่นเองค่ะเราไปดูความสัมพันธ์ถัดไปนะคะจำนวนที่3หารจำนวนที่2จะเท่ากับจำนวนที่1ค่ะเราไปดูค่ะจำนวนที่3คือ180หารด้วยจำนวนที่2คือ6เราจะได้เท่ากับจำนวนที่1คือ30ค่ะเห็นไหมคะจากความสัมพันธ์นี้ค่ะจากความสัมพันธ์นี้นะคะจำนวนที่3หารจำนวนที่1จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่2ค่ะมาดูกันนะคะ30คูณ6เท่ากับ180ดังนั้นเราก็จะได้ว่า180หาร30มีค่าเท่ากับ6ค่ะ30คูณ60เท่ากับ 1,800 ดังนั้นเราก็จะได้ว่า 1,800 หาร30มีค่าเท่ากับ60ค่ะ30คูณกับ600ได้เท่ากับ 18,000 ดังนั้นเราจึงได้ว่า 18,000 หารด้วย30เท่ากับ600ค่ะจะเห็นว่านะคะจำนวนที่3หารจำนวนที่2เท่ากับจำนวนที่1ต่อค่ะเราไปดูนะคะ7คูณ50เท่ากับ350ดังนั้น350หาร50เท่ากับ7ไปดูต่อค่ะ70คูณ50เท่ากับ 3,500 ดังนั้นเราจึงได้ว่า 3,500 หาร50เท่ากับ70ค่ะแล้วก็700คูณ50มีค่าเท่ากับ 35,000 ดังนั้นเราจะได้ว่า 35,000 หาร50เท่ากับ700ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารช่วยหาผลหารได้อย่างไรบ้างคะไปดูที่ตัวอย่างที่1ค่ะ420หาร60ค่ะเรามาดูวิธีคิดกันนะคะเราจะได้ว่า60คูณกับอะไรได้420คะใช่เลยค่ะ60คูณกับ7ได้เท่ากับ420ค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่า420หาร60ได้เท่ากับ7นั่นเองนะคะไปดูต่อที่ตัวอย่างที่2ค่ะ4,200 หาร60ได้ยังไงคะไปดูวิธีคิดค่ะ60คูณกับอะไรได้4,200คะใช่เลยค่ะถูกต้อง60คูณกับ70ค่ะได้4,200ดังนั้น4,200หาร60จึงเท่ากับ70นั่นเองค่ะไปดูต่อที่ตัวอย่างที่3ค่ะ 42,000 หาร60ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะไปดูวิธีคิดค่ะเราก็ต้องคิดว่า60คูณกับอะไรถึงจะได้ 42,000 นั่นเองค่ะจำนวนนั้นคืออะไรคะใช่เลยค่ะ60คูณกับ700นั่นเองค่ะได้เท่ากับ 42,000 ดังนั้นเราจึงได้ว่า 42,000 หารด้วย60เท่ากับ700ค่ะไปดูต่อที่ตัวอย่างที่4ค่ะ 420,000 หาร60ได้เท่ากับเท่าไหร่ไปดูวิธีคิดกันนะคะเราก็ต้องคิดว่า60คูณกับอะไรนะถึงจะได้เท่ากับ 420,000 นั่นเองค่ะจำนวนนั้นคือจำนวนอะไรคะใช่เลยค่ะ60คูณกับ 7,000 นั่นเองนะคะได้เท่ากับ 420,000 ค่ะดังนั้นเราจึงได้ว่า 420,000 หารด้วย60มีค่าเท่ากับ 7,000 นั่นเองนะคะจากตัวอย่างทั้ง4ตัวอย่างนะคะเราจะเห็นว่าตัวตั้งตัวหารและผลหารเป็นดังนี้ค่ะข้อ1นะคะ420หาร60ได้เท่ากับ7ค่ะข้อ2นะคะ4,200หาร60ได้เท่ากับ70ค่ะ
ข้อ3นะคะ 42,000 หาร60ได้เท่ากับ700และข้อ4ค่ะ 420,000 หาร60ได้เท่ากับ 7,000 ค่ะนักเรียนสังเกตดูนะคะตัวศูนย์ของผลหารเท่ากับจำนวนศูนย์ของตัวตั้งลบด้วยจำนวนศูนย์ของตัวหารนั่นเองค่ะดังนั้นเราลองดูนี่นะคะพอเราลบตัวศูนย์ของผลหารออกไปนะคะเราก็จะได้ดังภาพนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าการตัดศูนย์ของตัวตั้งและตัวหารเนี่ยออกเท่าๆกันก่อนแล้วค่อยหารด้วยตัวหารหนึ่งหลักจะช่วยให้หารได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเราลองไปทำดูค่ะมาดูข้อ1ค่ะ420หาร60ถ้าเราตัดศูนย์ออกไป1ตัวเราก็จะได้ออกมาเป็น42หาร6ซึ่งมีค่าเท่ากับ7ง่ายเลยใช่ไหมคะไปดูต่อที่ข้อ2ค่ะ4200หารด้วย60เราตัดศูนย์ออกไปข้างละ1ตัวนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น420หาร6ได้เท่ากับ70ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไปดูต่อที่ข้อ3ค่ะ 42,000 หารด้วย60แล้วเราก็ตัดศูนย์ไปฝั่งละ1ตัวนะคะเราก็จะได้เป็น 4,200 หาร6มีค่าเท่ากับ700ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ 420,000 หารด้วย60เราก็ทำการตัดศูนย์ข้างละ1ตัวนะคะเราก็จะได้เป็น 42,000 หาร6มีค่าเท่ากับ7,000นั่นเองค่ะเป็นไงคะพอใช้วิธีนี้แล้วง่ายขึ้นไหมคะง่ายขึ้นเลยนะคะการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักแล้วก็ตัวหารมี2หลักนะคะเราไปดูโจทย์กันค่ะยาย่าจัดเค้กกล้วยหอม192ชิ้นแบ่งใส่กล่อง16ใบใบละเท่าๆกันจะได้เค้กกล้วยหอมกล่องละกี่ชิ้นค่ะเราจะได้ประโยคใส่ลักออกมานะคะคือ192หารด้วย16มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไปดูที่แผนภาพค่ะจากตรงนี้นะคะเราจะแบ่ง192เป็น16ส่วนเท่าๆกันค่ะไปดูกันที่หลักร้อยค่ะจะเห็นว่า100เนี่ยแบ่งเป็น16ส่วนเท่าๆกันไม่เพียงพอที่จะแบ่งนะคะเราก็เลยต้องกระจายไปอยู่ในหลัก10นั่นเองค่ะเราไปดูกันที่หลัก10นะคะที่หลัก10นะคะกระจาย100เป็น10 10นะคะแล้วก็รวมกับ90เป็น19 10นะคะซึ่ง19 10เนี่ยแบ่งเป็น16ส่วนเท่าๆกันเราก็จะได้ว่าได้ส่วนละ10เหลืออยู่30ค่ะแล้วเราก็ไปต่อที่หลักหน่วยค่ะที่หลักหน่วยนะคะกระจาย30เป็น30หน่วยรวมกับ2หน่วยได้32หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า30กับ2หน่วยกระจายออกมาทั้งหมดแล้วแบ่งเป็น16ส่วนเท่าๆกันนะคะเราก็จะได้คือเท่าไหร่คะถูกต้องเก๋วมากเลยนะคะดูจากแผนภาพก็จะได้เลยว่าได้ส่วนละ2หน่วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าเรานำ192แบ่งเป็น16ส่วนเท่าๆกันจะได้ส่วนละ12นั่นเองค่ะดังนั้น192หาร16ได้เท่ากับ12ค่ะแสดงว่าจะได้เค้กกล้วยหอมกล่องละ12ชิ้นนั่นเองค่ะคราวนี้เราไปดูในรูปแบบของการหารยาวกันนะคะ16ไปหาร192ไปดูที่หลัก100ค่ะที่หลัก100นะคะ16หาร100เนี่ยไม่พอต้องกระจาย100ไปอยู่ในหลัก10ค่ะเราก็ไปดูที่หลัก10นะคะที่หลัก10เราได้100กับ90เป็น19 10นะคะ16หาร19 10ได้10เราจึงใส่ผลหารหลักแรกคือ1ในหลัก10นั่นเองค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็หาผลลบได้ออกมาคือเหลือ30นะคะเราก็ไปดูต่อที่หลักหน่วยค่ะหลักหน่วยยังมีต่อนะคะเราก็ทำการดึง2ลงมาค่ะเราก็จะได้เป็น30กับ2หน่วยเป็น32หน่วยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำ16หาร32หน่วยได้2หน่วยใส่ผลลัพธ์2ในหลักหน่วยให้เรียบร้อยค่ะเมื่อผลลบออกมาเป็น0เราก็จะได้ว่า192หาร16ได้12นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เค้กกล้วยหอมกล่องละ12ชิ้นนั่นเองค่ะคราวนี้เราก็ลองไปตรวจคำตอบดูค่ะในการตรวจคำตอบนะคะเราก็จะนำผลหารคูณกับตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่าผลหารคือ12คูณกับตัวหารคือ16มีค่าเท่ากับตัวตั้งคือ192นั่นเองค่ะแปลว่าคำตอบที่เราหามาถูกต้องนะคะ
ไปดูกับโจทย์ข้อถัดไปนะคะ1979หารด้วย24มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะใช้วิธีการหารยาวมาคิดกันค่ะ24ไปหา1979นะคะเราก็เริ่มต้นคือ24หาร1000ไม่พอนะคะดังนั้นต้องกระจายไปที่หลักร้อยนะคะ1000กับ900กลายเป็น1900นั่นเองค่ะ24หาร1900ก็ยังไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกระจาย1900ไปอยู่ในหลัก10ต่อค่ะเราก็จะได้เป็น1900กับ70กลายเป็น19710ค่ะเราก็นำ24ไปหาร19710ได้80นั่นเองค่ะเราก็จะใส่หลักแรกคือ8ในหลัก10นั่นเองค่ะแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็น192หาผลลบได้ออกมาคือ50นะคะแล้วเราก็ทำการเลื่อน9ลงมาค่ะเพื่อมารวมกับ50กลายเป็น50กับ9หน่วยเป็น59หน่วยค่ะแล้วเราก็นำ24หาร59หน่วยได้2หน่วยนั่นเองนะคะเราก็ใส่2ในหลักหน่วยค่ะเราก็จะหาผลลบออกมาได้คือ11หน่วยซึ่งจะเห็นว่า11หน่วยเนี่ยน้อยกว่าตัวหารคือ24แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราทำการหารยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ว่า1979หารด้วย24ได้82เศษ11นั่นเองค่ะเราไปตรวจคำตอบกันนะคะเราจะใช้ความสำคัญในการตรวจคำตอบนั่นก็คือผลหารคูณตัวหารบวกเศษมีค่าเท่ากับตัวตั้งค่ะเราก็จะได้ว่าผลหารคือ82คูณกับตัวหารคือ24บวกกับตัวเศษคือ11จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งคือ1979นั่นเองค่ะซึ่งเราทำได้แบบนี้แปลว่าคำตอบถูกต้องนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราไปดูกับโจทย์ข้อถัดไปกันนะคะ1971หารด้วย27มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราไปใช้วิธีการหารยาวกันค่ะ27ไปหาร1971นะคะมาดูวิธีคิดกันค่ะเริ่มต้นเราลองคิดซิว่า27คูณอะไรถึงจะได้189ซึ่งเราได้คือ7คูณ27เท่ากับ189เราก็จะได้ว่าผลลัพธ์ตัวแรกที่เราได้คือ7อยู่ในหลัก10นั่นเองนะคะเราก็จะได้ผลออกมาคือ189เมื่อเรานำ197ลบ189ก็จะมีค่าเท่ากับ8นั่นเองค่ะแล้วเราก็ทำการเลื่อน1ลงมานะคะเพราะว่า8น้อยกว่า27แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็น81นะคะแล้วเราก็คิดต่อค่ะจะเห็นว่า3เมื่อนำไปคูณกับ27ได้81เราก็จะได้ผลลัพธ์ตัวถัดไปในหลักหน่วยคือ3นั่นเองค่ะซึ่งก็จะได้เท่ากับ81แล้วเมื่อนำ81ลบกับ81ได้0ดังนั้นก็จะเป็นการสิ้นสุดการหารเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ว่า1971หารด้วย27ได้73นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปทำการตรวจคำตอบกันนะคะเราก็จะได้ว่า73คูณกับ27ได้1971ถูกต้องเรียบร้อยค่ะในการตรวจคำตอบเราเจอกันมาหลายตัวอย่างแล้วบอกครูเบลได้หรือยังคะว่าการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี2หลักทำได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะใช่เลยในการหารนะคะตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี2หลักเนี่ยเราสามารถทำได้โดยหารทีละหลักค่ะเริ่มต้นจากหลักทางซ้ายสุดแล้วหารทีละหลักต่อเนื่องไปทางขวาจนครบทุกหลักนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะคราวนี้ทุกคนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วนะคะนั่นก็คือครูเบลจะให้นักเรียนทุกคนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-5 คนนะคะโดยถ้าเราเรียนแบบออนไซต์เราสามารถหันหน้าจัดโต๊ะเข้าร่วมกลุ่มทำงานร่วมกันได้เลยแต่สำหรับการเรียนแบบออนไลน์ก็ไม่ยากเช่นกันค่ะเราสามารถที่จะจับกลุ่มกันในกลุ่มไลน์ได้ค่ะแล้วก็ช่วยกันทำงานในนั้นได้นะคะโดยที่ครูเบลจะให้แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-5 คนนะคะแล้วผู้แทนอย่าลืมลุกขึ้นมาจับสลากแถบโจทย์การหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี2หลักด้วยนะคะครูเบลให้เวลานักเรียนทุกกลุ่มทำทั้งหมดกลุ่มละ5นาทีนะคะลงมือทำเลยค่ะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนได้ลงมือช่วยกันทำแบบนี้น่าจะตอบครูเบลได้แล้วนะคะว่าการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี2หลักทำได้อย่างไรคะ
ใช่เลยค่ะรอบนี้ตอบได้ทุกคนเลยเก่งมากๆการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี2หลักทำได้โดยการหารทีละหลักเริ่มต้นจากหลักซ้ายสุดแล้วหารทีละหลักต่อเนื่องไปทางขวาจนครบทุกหลักนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะถึงเวลาที่ทุกคนต้องตื่นเต้นแล้วครูเบลทำการสุ่มหมายเลขกลุ่มที่โชคดีสำหรับวันนี้กลุ่มที่โชคดีได้แก่กลุ่มที่4นั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม4นะคะแล้วเพื่อนกลุ่ม4ก็เตรียมตัวลุกขึ้นมารายงานเลยค่ะสำหรับกลุ่ม4นะคะได้โจทย์ไปก็คือ4452หาร36เท่ากับเท่าไหร่นะคะเพื่อนใช้วิธีการหารยาวค่ะเราก็จะได้ออกมาคือ4452หารด้วย36วิธีคิดนะคะเริ่มต้นจะเห็นว่า1คูณ36ได้เท่ากับ36เราก็ใส่1ไปที่หลัก100แล้วเราก็จะได้ออกมาเป็น44ลบ36ได้เท่ากับ8เสร็จแล้วเราก็ทำการเห็นว่า8น้อยกว่า36เราจึงเลื่อน5ลงมานั่นเองนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น85ค่ะแล้วเราก็คิดต่อค่ะ2คูณ36ได้เท่ากับ72ซึ่งเราก็สามารถที่จะได้ผลลัพธ์2ลงไปในหลัก10นั่นเองค่ะแล้วเราก็ได้ว่า85ลบ72ได้เท่ากับ13ดังนั้นเราจะเห็นว่า13เนี่ยน้อยกว่า36เราก็ทำการเลื่อน2ลงมานะคะกลายเป็น132นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็คิดต่อเลยค่ะ3คูณ36ได้108เราก็นำผลลัพธ์ไปเขียนในหลักหน่วยให้เรียบร้อยได้ออกมาคือ132ลบ108เท่ากับ24ซึ่งจะเห็นว่า24เนี่ยน้อยกว่า36แล้วดังนั้นก็สิ้นสุดการหารเรียบร้อยค่ะเราจึงได้ว่า4452หาร36ได้123เศษ24นั่นเองค่ะเราไปทำการตรวจคำตอบกันนะคะเราจะได้ว่า123คูณ36แล้วนำไปบวกกับ24ได้เท่ากับ4452เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคราวนี้ก็มาถึงกับแบบทดสอบนะคะเมื่อนักเรียนทุกคนเรียนรู้กันไปแล้วเราต้องมาทดสอบตัวเองค่ะกับแบบทดสอบไปดูโจทย์กันเลยค่ะผลลัพธ์ของ3818หาร23เท่ากับเท่าไหร่ครูเบลมีให้ทั้งหมด4ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ค่ะ166ตัวเลือกที่2ค่ะ286ตัวเลือกที่3ค่ะ366และตัวเลือกที่4ค่ะ416นะคะครูเบลมีเวลาให้นักเรียนทุกคนทำ2นาทีลงมือทำกันเลยค่ะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะตอบครูเบลได้หรือยังคะว่าตัวเลือกไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคะใช่เลยค่ะตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะ166ค่ะเราไปดูแนวคิดกันค่ะจะเห็นว่า3818เมื่อถูกหารด้วย23นะคะจะได้คำตอบผลลัพธ์ออกมาคือ166ตามตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเมื่อสักครู่นี้เก่งมากๆเลยค่ะไปดูกับโจทย์ข้อถัดไปกันนะคะผลลัพธ์ของ38,595หารด้วย15เท่ากับเท่าไหร่ค่ะเราไปดูกับ4ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ค่ะ2585ตัวเลือกที่2ค่ะ2573ตัวเลือกที่3ค่ะ2561และตัวเลือกที่4ค่ะ2549ครูเบลมีเวลาให้เรียนทุกคนทำทั้งหมด2นาทีนะคะลงมือทำเลยค่ะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะใครตอบได้บ้างยกมือเลยใช่เลยค่ะถูกต้องตัวเลือกที่2นั่นเองนะคะ2573ค่ะเราไปดูแนวคิดกันค่ะจะได้ว่า38,595เมื่อถูกหารด้วย15จะได้ผลลัพธ์ออกมาคือ2573ค่ะเรียบร้อยแล้วตรงตามกับตัวเลือกที่นักเรียนเลือกแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะไปดูกับโจทย์ข้อถัดไปนะคะผลลัพธ์ของ5826หารด้วย13เท่ากับเท่าไหร่นะคะมีทั้งหมด4ตัวเลือกค่ะตัวเลือกที่1ค่ะ514เศษ4ตัวเลือกที่2ค่ะ497เศษ5ตัวเลือกที่3ค่ะ448เศษ2และตัวเลือกที่4ค่ะ413เศษ7ค่ะครูเบลมีเวลาให้ทุกคนทำทั้งหมด2นาทีนะคะลงมือทำเลยค่ะHeh.
หมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะมีใครตอบคุณเวลได้บ้างคะว่าคำตอบข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคะใช่เลยค่ะตัวเลือกที่3นั่นเองค่ะ448เศษ2นะคะเราไปดูแนวคิดกันเลยค่ะ5,826 ถูกหารด้วย13นะคะได้ผลลัพธ์ออกมาคือ448แล้วก็เหลือเศษ2ตรงตามตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี2หลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนอย่าลืมถามตัวเองนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะหารตัวตั้งที่มีหลายหลักตัวหารมี2หลักได้หรือยังถ้านักเรียนสามารถทำได้แล้วอย่าลืมมองเพื่อนด้านข้างด้วยนะคะว่าสามารถทำได้เหมือนกับนักเรียนหรือเปล่าถ้าเพื่อนยังทำไม่ได้อย่าลืมที่จะเดินเข้าไปอธิบายให้เพื่อนรับรู้และเข้าใจเหมือนกับเราด้วยนะคะเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งห้องเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีสองหลักครูเบลก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ